ดูบอลสดไทยพบกัมพูชาช่องถ่ายทอดสดบอลทีมชาติไทยยู23วันนี้โปรแกรมบอลไทยดูบอลสดไทยพบกัมพูชาช่องถ่ายทอดสดบอลทีมชาติไทยยู23วันนี้โปรแกรมบอลไทยแม้จะเก็บสามแต้มเต็มแล้วแต่โคชระอิสระสีทโรยังคิดว่าทีมชาติไทยยู23 ต้องพยายามเค้นฟอร์มที่ดีกว่านี้ออกมาและต้องหมุนเวียนนักเตะเพื่อรักษาความสดซึ่งในเกมที่สองของศึกทิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยยู23เอาชนะบรูไนไป3-0เก็บ6คะแนนเต็มและนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าผลงานดังกล่าวโคตรัะ มองว่าอย่างแรกเกมนี้ได้ชัยชนะก็โอเคแต่วิธีการเล่นอาจจะเตรียมมาสั้นๆแต่นักเตะยังแสดงศักยภาพที่ดีออกมาไม่ได้ก็ต้องพยายามแก้ไขและทำให้ดีขึ้นหลังจากนี้ซึ่งเรามีแผนอยู่แล้วตั้งแต่เรียกนักเตะเราต้องการใช้นักเตะทั้ง23คนเพื่อดูศักยภาพและพัฒนาการในเกมระดับชาติว่าจะปรับปรุงตรงไหน เพื่อไปทัวร์นาเมนต์ต่อไปเพราะรายการต่อไปก็ถือเป็นรายการหลักของทีมชุดนี้เกมต่อไปเราก็ต้องหมุนเวียนก็เป็นอีกเกมที่น่าจะแข็งแกร่งในสายเราเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีเพื่อการันตีและดูเด็กเราต้องการนักเตะที่สดและพร้อมที่สุดสําหรับเกมต่อไปและเกมในรอบต่อต่อไปและผมยังไม่ได้ดูเกมของสายอื่นๆ แต่ถ้าเราต้องเจอกับชาติที่แข็งแกร่งก็เป็นเรื่องดีที่เจอเกมที่เข้มข้นเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาตัวนักเตะตามเป้าหมายของเราด้วยโปรแกรมบอลไทยวันนี้วันที่21สิงหาคม2566ทีมชาติไทยยู23พบกับกัมพูชาที่ระยองสเตเดียมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต2 มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบอลสดน,น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไทยพบกัมพูชาชมถ่ายทอดสดไทยพบกัมพูชาชมถ่ายทอดสดภาพจากฟุตบอลทีมชาติไทย